ดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูอร่อยๆง่ายๆทานกันอีกนะคะเมนูนี้ง่ายมากๆในวันที่ป้าอุ้มรีบๆแบบนี้นะคะในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรมากเลยเหลือแค่เนื้ออกไก่แล้วก็พริกหยวกหอมใหญ่เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวป้าอุ้มจะมาทำเมนูผัดพริกหยวกง่ายๆทานค่ะก่อนอื่นนี้เดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมให้พอสุกเหลืองหอมก่อนนะคะจริงๆแล้วเมนูนี้คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะทำทานกันได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆเลยเบสิกพื้นฐานเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะก็เหมือนกับเราผัดผักธรรมดาเนี่ยนะคะโอเคตอนนี้กระเทียมของป้าอุ้มเนี่ยก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเริ่มหอมละแต่ยังไม่เหลืองดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงไปผัดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้ออกไก่นะคะป้าอุ้มก็สไลด์ไว้ผัดง่ายๆเลยค่ะจนกว่าเขาจะสุกดีนะคะเดี๋ยวป้าอุ้มจะผัดจนเขาสุกเหลืองดีก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะอันนี้ไก่ของป้าอุ้มเนี่ยก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมดีแล้วด้วยเดี๋ยวป้าอุ้มจะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ค่ะวันนี้ป้าอุ้มใช้ครึ่งหัวนะคะหอมใหญ่ซอยแล้วก็พริกที่ฟ้าหรือว่าพริกหลวงของเรานะคะป้าอุ้มไม่ได้เอาเม็ดออกนะคะวันนี้เพราะว่าป้าอุ้มอยากจะทานอะไรที่มีรสชาติเผ็ดๆหน่อยถ้าเพื่อนๆบางคนไม่อยากทานเผ็ดก็แกะเอาไส้เอาเมล็ดเขาออกก่อนนะคะแต่ว่าเมล็ดของพริกเนี่ยเขาจะมีสารแคปไซซินนะคะซึ่งสารแคปไซซินเนี่ยมีประโยชน์นะคะเขามีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารแคปไซซินซึ่งสารแคปไซซินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการให้เราเนี่ยเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะคะช่วยในการย่อยไขมันของเราอะค่ะทำให้ร่างกายเราเผาผลาญได้ดีขึ้นตัวนี้แล้วก็จะเป็นช่วยทำแล้วก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเจริญอาหารด้วยนะคะทานสังเกตได้ว่าทานข้าวกับน้ำพริกเผ็ดๆเนี่ยก็จะอร่อยกว่าทานอาหารรสจืดๆนะคะสำหรับคนไทยเรานะคะก็จะชอบอะไรที่มีรสชาติหน่อยเดี๋ยวป้าอุ้มจะเริ่มปรุงรสเลยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะอุ้ยสัก2ช้อนนะคะซีอิ๊วขาวค่ะวันนี้พริกของป้าอุ้มเยอะป้าอุ้มจะใส่ซีอิ๊วขาวเยอะหน่อยจะได้ไม่จืดจนเกินไปน้ำปลาเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะป้าอุ้มไม่ทานเค็ม
ัดรสด้วยน้ำตาลค่ะอันนี้มากน้อยตามชอบเลยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานหวานก็อาจจะเหยาะใส่ก็แค่ปลายช้อนชาก็พอนะคะแค่พอตัดรสเสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบให้พริกของเราเนี่ยสุกนุ่มหน่อยก็ผัดนานหน่อยก็ได้นะคะแต่ป้าอุ้มชอบแบบนี้ค่ะก็ยังคงมีความกรอบอยู่เล็กๆนะคะไม่ได้สุกจนนุ่มเละซะทีเดียวสีก็ยังสวยอยู่ด้วยดูน่าอร่อยน่ารับประทานเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันนะคะเมนูอร่อยๆง่ายๆของเราวันนี้ค่ะอกไก่ผัดพริกหยวกหรือว่าอกไก่ผัดพริกหนุ่มนะคะง่ายมากๆเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานค่ะ